หน้าฝนฝนตกบ่อยโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดนะช่วงนี้เจอเด็กๆป่วยแทบทุกวันบางแห่งเด็กนักเรียนป่วยติดเชื้อเกินครึ่งห้องคุณพ่อคุณแม่อย่าชะล่าใจนะคะเพราะโรคนี้ติดเชื้อได้ตั้งแต่เด็กเล็กเด็กโตวัยรุ่นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุไข้หวัดใหญ่เป็นโรคติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจเกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าอินฟลูเอนซ่าพบการติดเชื้อในฤดูฝนและฤดูหนาวเด็กจะมีอาการคือไข้สูงวัดไข้ได้ 39-40 องศาหนาวสั่นปวดเมื่อยตามตัวและอาการไข้สูงนี้ก็จะเป็นติดต่อกันนาน 3-4 วันรวมกับมีอาการอ่อนเพลียน้ำมูกใสไอแห้งเจ็บคอถ่ายเหลวคลื่นไส้อาเจียนอาการใกล้เคียงกับโควิดมากนะคะและจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของเรานะคะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่รู้ได้โดยการใช้ชุดสวอบนะคะเนาะเก็บตัวอย่างเชื้อจากจมูกลูกไปตรวจและโรคไข้หวัดใหญ่นี้อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงยังปอดอักเสบหลอดลมอักเสบได้ดังนั้นถ้าลูกของเรานะคะมีอาการไข้สูงไอน้ำมูกอย่านิ่งนอนใจนะคะรีบพาลูกไปตรวจกับคุณหมอนะไข้หวัดใหญ่นี้ติดต่อกันได้จากการไอจามสัมผัสกับฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยหลังสัมผัสไป 1-4 วันก็จะเกิดอาการและโรคนี้นะคะหากอาการเด็กไม่มากคุณหมออาจจะอนุญาตให้กลับมารักษาโดยการกินยาที่บ้านและคุณพ่อคุณแม่ก็ดูแลลูกตามอาการที่เป็นยกตัวอย่างเช่นลูกมีไข้ก็ดูแลป้อนยาลดไข้ร่วมกับการเช็ดตัวลดไข้ลูกมีน้ำมูกก็ดูแลล้างจมูกให้ลูกควบคู่กับการใช้ยาลดน้ำมูกตามแผนการรักษาของหมอน้ำเกลือเองจะช่วยชะล้างเชื้อโรคในโพรงจมูกลูกนี่ที่ลูกมีน้ำมูกปริมาณมากและน้ำมูกข้นเหนียวการล้างจมูกให้ลูกด้วยน้ำเกลือจะช่วยทำให้น้ำมูกที่เหนียวนะคะอ่อนตัวลงและถูกขับออกได้ง่ายมากขึ้นล้างจมูกให้ลูกยังช่วยบรรเทาอาการไอของลูกให้ดีขึ้นได้ด้วยค่ะเนื่องจากว่าการไอของลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อนะคะที่ระบบทางเดินหายใจหรือว่าน้ำมูกที่ไหลตกลงคอนะคะก็เลยกระตุ้นนะคะให้ลูกกระแอมนะคะหรือว่าไอบ่อยได้ดังนั้นการล้างจมูกให้ลูกก็จะช่วยบรรเทาทำให้อาการไอของลูกดีขึ้นได้ด้วยกระตุ้นให้ลูกดื่มนมบ่อยๆหรือลูกนะคะเนาะในวัยที่สามารถที่จะเริ่มกินน้ำได้แล้วนะคะก็สามารถกระตุ้นให้ลูกดื่มน้ำบ่อยๆได้เพื่อช่วยให้เสมหะนะคะอ่อนตัวลงกินยาแก้ไอนะคะตามแผนการรักษาของคุณหมอค่ะหากลูกมีอาการรุนแรงมากอาจจะต้องมีการกินยาต้านเชื้อไวรัสที่ชื่อว่าโอเซลทามิเวียหรืออาจต้องแอดมิดนอนโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวการป้องกันเพื่อไม่ให้ลูกนะคะติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ดีมากที่โรคนี้นะคะมีวัคซีนฉีดนะคะเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ค่ะวัคซีนไข้หวัดใหญ่นี้นะคะสามารถเริ่มฉีดให้กับลูกได้นะคะที่ลูกอายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปและฉีดกระตุ้นซ้ำทุกปีค่ะพวกนี้เองนะคะสามารถติดต่อกันได้ผ่านฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายนะคะหรือว่าสัมผัสกับฝอยละอองน้ำมูกน้ำลายของผู้ป่วยดังนั้นจะต้องล้างมือลูกนะคะให้สะอาดด้วยสบู่และน้ำสะอาดนะหรือว่าสะดวกง่ายกว่านั้นก็คือการใช้ผ้าเปียกนะคะสูตรน้ำเกลือของ Tiny Note นะเช็ดทำความสะอาดนะคะที่มือของลูกนะคะบ่อยครั้งได้ตามด้วยแอลกอฮอล์เจลไม่คลุกคลีและอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเลี่ยงสถานที่แออัดสวมใส่หน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของนะคะร่วมกับผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นช้อนส้อมหลอดดูดแก้วน้ำนะคะรวมถึงผ้าเช็ดหน้าค่ะเพียงเท่านี้คุณพ่อคุณแม่ก็จะช่วยปกป้องลูกน้อยของเรานะคะจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ได้ค่ะสเปรย์น้ำเกลือล้างจมูกลูกทิชชู่เปียกสูตรน้ำเกลือมีติดบ้านไว้ได้ใช้แน่นอนค่ะพี่กัดซื้อนะคะที่ Tiny Note ค่ะ